about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life.เรื่องราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กชายคนหนึ่งครับเด็กชายคนนี้มีชื่อว่าจอร์จดินนี่ครับซึ่งจอร์จเนี่ยเป็นเด็กชายชาวแอฟริกันอเมริกันนะครับที่เขาเนี่ยถูกประหารชีวิตตอนที่เขามีอายุเพียง14ปีครับตำรวจเนี่ยได้บอกว่าตัวของจอร์จครับได้ลงมือสังหารเด็กผู้หญิงผิวขาว2คนครับซึ่งถือว่าจอร์จเนี่ยเป็นเด็กชายหรือว่าเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติที่ถูกประหารชีวิตเลยนะครับและการประหารของเขาเกิดขึ้นในปี1944ครับผมแต่การที่ศาลตัดสินให้เด็กชายคนนี้ถูกประหารชีวิตนั้นมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรครับรายละเอียดมันเป็นอย่างไรเขาได้ทำการสังหารเด็กผู้หญิงทั้งสองคนนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือที่จริงเขาไม่ได้ทำครับสุดท้ายแล้วคดีนี้มันจะจบแบบไหนสำหรับวันนี้ในเวรชนสูตร EP พิเศษตั้งจะพาเพื่อนมาชำแหละคดีนี้ไปพร้อมๆกันกับตังครับจอร์จดินนี่เคสเด็กชายไร้เดียงสาที่ถูกประหารด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมาครับพอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเวรชนสูตรซึ่งวันนี้นะครับเป็น EP พิเศษเป็นตอนพิเศษครับทำไมถึงพิเศษนะฮะต้องบอกก่อนนะว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้นะครับสังคมไทยเราเนี่ยกำลังจะผลักดันนะครับกฎหมายรั้วพรบ1อยู่ครับพรบนี้นะครับมีชื่อว่าพรบป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรือเรียกกันง่ายๆนะครับว่ามันเป็นกฎหมายที่ป้องกันการซ้อมทารุณกรรมทรมานหรือว่าป้องกันการอุ้มหายครับหัวใจหลักๆนะครับของพรบนี้คือต้องไม่มีผู้ใดครับถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติลงโทษที่โหดร้ายโดยไร้มนุษยธรรมหรือว่าย่ำยีศักดิ์ศรีนั่นเองซึ่งพรบนี้นะครับจะเข้ามาคุ้มครองสิทธิ์ของเราครับไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลหรือว่าตอนนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยอะไรก็ตามนะครับให้เราสามารถดำเนินอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอย่างปลอดภัยไม่ถูกการซ้อมทรมานการเค้นความลับด้วยวิธีที่แปลกๆนะครับหรือว่าการอุ้มหายนั่นเองครับผมซึ่งตัวรายละเอียดของพรบนี้เดี๋ยวตังไปพูดอีกทีหลังจากจบเคสนี้นะครับแล้วก็จะมีการหยิบยกกรณีศึกษาจากต่างประเทศมาด้วยครับแต่ในเคสในวันนี้เนี่ยของน้องจอร์จดินนี่ตังจะมาถ่ายทอดนะครับกระบวนการที่อยุติธรรมมากๆที่ดำเนินการกับเด็กคนหนึ่งเพียงเพราะเขาเนี่ยเป็นเด็กชายชาวแอฟริกันอเมริกันครับเป็นเด็กผิวดำนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับยังมีการ racist หรือว่าการเหยียดสีผิวอยู่นะครับมันจึงทำให้การดำเนินคดีของจอร์จดินนี่เนี่ยเต็มไปด้วยความอยุติธรรมความลำเอียงและความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งซึ่งวันนี้แหละครับตังจะมาถ่ายทอดคดีนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับตังจะต้องขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำบุคคลต้นเรื่องของเราก่อนครับเด็กชายคนนี้ที่ตังกำลังจะพูดถึงเขามีชื่อว่าจอร์จจูเนียสดินนี่จูเนียร์ครับผมจอร์จเนี่ยก็เกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมปี1929นะครับโดยเขาเนี่ยเป็นลูกชายของคุณพ่อจอร์จดินนี่ซีเนียร์และคุณแม่ไอมี่สตินนี่ครับโดยจอร์จนะครับจะมีพี่ชายหนึ่งคนครับชื่อว่าจอห์นอายุ17ปีและก็จะมีน้องชายหนึ่งคนครับชื่อว่าชาร์ลอายุ12ปีครับและนอกจากนั้นตัวของจอร์จจะมีน้องสาว2คนนะครับชื่อว่าแคทเธอรีนอายุ10ปีและน้องสาวคนเล็กของครอบครัวครับมีชื่อว่าไอมี่ชื่อเหมือนกับคุณแม่นะครับซึ่งไอมี่น้องคนนี้เนี่ยมีอายุ7ปีครับครอบครัวของจอร์จนะครับพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองอัลคารูครับรัฐเซาท์แคโรไลนาโดยคุณพ่อของจอร์จเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงเลื่อยประจำเมืองนั้นและบ้านของจอร์จเนี่ยก็จะเป็นบ้านพักใกล้ๆกับที่ทำงานนั่นแหละครับนายจ้างก็จัดหาให้ครับส่วนคุณแม่ของจอร์จจะเป็นแม่บ้านครับผมคอยรับจ้างทั่วไปดูแลคนในบ้านดูแลลูกๆทีนี้นะครับตังขอเกริ่นคร่าวๆครับสำหรับสถานะทางสังคมของครอบครัวจอร์จในปี1944ที่อเมริกาเป็นอย่างไรต้องบอกเลยนะครับในปีนั้นในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนผิวดำเนี่ยยังถูกกีดกันแล้วก็แบ่งแยกจากคนผิวขาวอยู่ครับเพราะว่าในช่วงกลางทศวรรษที่1910ถึง1944เนี่ยได้มีการรวมกลุ่มกันครับของอดีตทหารฝ่ายใต้ที่แพ้สงครามทำให้เกิดการพยายามต่อต้านนโยบายฟื้นฟูในเรื่องของความเท่าเทียมครับโดยกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเขาจะผลักดันอะไรต่างๆผ่านรัฐบาลกลางครับเพื่อทำให้สามารถกดขี่คนผิวดำได้รวมไปถึงการกอบกู้ศักดิ์ศรีของคนผิวขาว
พราะว่าพวกเขาเชื่อว่าคนผิวขาวนี่แหละเป็นคนพื้นเมืองเป็นชาวอเมริกันที่แท้จริงครับในช่วงนั้นนะครับกลุ่มคนผิวขาวก็จะมีการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อแบ่งแยกชนชั้นของพวกเขาออกจากกลุ่มคนผิวดำครับถึงขั้นตราเป็นกฎหมายในบางรัฐอีกด้วยนะครับเช่นคนผิวดำเนี่ยไม่สามารถไปเรียนโรงเรียนเดียวกันกับคนผิวขาวได้หรือว่าจะเป็นหากคนผิวขาวขึ้นมาบนรถโดยสารคนผิวดำเนี่ยจะต้องลุกและกลับไปนั่งนะครับด้านหลังของรถโดยสารครับและหากคนผิวขาวขึ้นรถโดยสารแล้วไปพบว่าเอ้าเก้าอี้เต็มครับกลายเป็นว่าคนผิวดำจะต้องลุกให้ครับจะต้องยืนคนผิวขาวก็จะมานั่งแทนเพราะว่าถ้าหากคนผิวดำเนี่ยไม่ลุกยืนนะครับก็จะถูกคนหลายคนบนรถครับที่เป็นผิวขาวไล่ลงจากรถหรือบางทีเนี่ยก็ถูกแจ้งตำรวจมาจับได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับในยุคนั้นเนี่ยคนผิวดำเนี่ยไม่มีสิทธิ์แม้จะเข้าไปในศาลนะครับหรือว่าเข้าโบสถ์ร่วมกับคนผิวขาวได้ครับแม้แต่ชุมชนหรือว่าหมู่บ้านนะครับยังถูกแบ่งแยกนะครับว่าครอบครัวคนผิวดำเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่ตรงนี้คนผิวขาวจะต้องอยู่ตรงนี้และมันก็เป็นเช่นเดียวกันกับครอบครัวของจอร์จครับที่ชุมชนและก็หมู่บ้านของเขาเนี่ยถูกแบ่งแยกจากที่พักอาศัยของคนผิวขาวซึ่งมันจะถูกแบ่งแยกนะครับจากรางรถไฟที่แล่นผ่านครับผมก็จะแบ่งไปเลยหมู่บ้านคนผิวขาวกับผิวดำที่จอร์จอาศัยอยู่เรียกได้ว่า2หมู่บ้านนี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆต่อกันเลยครับทีนี้นะครับมาโฟกัสที่ด้านครอบครัวจอร์จครับครอบครัวของจอร์จเนี่ยเขาเป็นครอบครัวที่รักกันมากๆครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่เสมอนะครับจอร์จเนี่ยเติบโตมาเหมือนเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปครับมีซนบ้างตามประสานะครับแต่จอร์จนะครับก็ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีเลยนะครับโดยจอร์จเนี่ยจะช่วยเลี้ยงน้องสาวนะครับอย่างแคทรีนาแล้วก็ไอมี่ครับดูแลน้องๆหรือว่าพาน้องๆไปเดินเล่นและในครอบครัวของจอร์จนี้นะครับเขาจะเลี้ยงวัวอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งมันจะเป็นหน้าที่ของจอร์จด้วยครับที่จะต้องพาวัวไปกินหญ้าไปเดินเล่นนะครับบางวันเขาก็ไปคนเดียวครับหรือว่าบางวันเนี่ยเขาก็จะพาน้องสาวของเขาไปด้วยครับผมบอกไว้เลยครับว่าครอบครัวนี้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่คนในครอบครัวก็รักกันและก็มีความสุขช่วงชีวิตของจอร์จนะครับก็ผ่านไปได้อย่างมีความสุขครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับในวันที่23มีนาคมปี1914ในวันนี้เนี่ยได้มีข่าวการพบศพของเด็กหญิงผิวขาว2คนครับซึ่งก็คือเบตตี้จูนบินิเกอร์นะครับอายุ11ปีแล้วก็แมรี่เอมมาเทมอายุ7ปีทั้งคู่เนี่ยได้เสียชีวิตครับและถูกพบศพนะครับกลางโคลนตมในคูน้ำของชุมชนฝั่งคนผิวดำครับและจากผลชันสูตรเนี่ยพบว่าทั้งคู่เนี่ยถูกทำให้ได้รับบาดเจ็บจากการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงครับหรือว่าเป็นบรันทรอมานั่นเองบรันอินจูรี่นะครับซึ่งแรงที่กระแทกเนี่ยคนร้ายได้กระแทกไปที่ใบหน้าและก็ศีรษะจนกะโหลกของทั้งสองรายนะครับแตกร้าวครับผมอาวุธที่เขาเชื่อว่าคนร้ายน่าจะใช้ทุบเนี่ยน่าจะเป็นของแข็งบางอย่างหรือว่าบางรายงานก็บอกว่ามันเป็นโลหะทื่อครับบางก็ว่าเป็นชิ้นส่วนของซี่รางรถไฟนะครับที่มีลักษณะทื่อหัวมนขนาดประมาณค้อนครับแต่ทว่าเหยื่อนะครับเด็กหญิงทั้งสองรายนี้เนี่ยเธอไม่ได้ถูกละเมิดทางเพศแต่อย่างใดครับเนื่องจากไม่มีร่องรอยการคุกคามทางเพศหรือว่าการข่มขืนแต่อันที่จริงแล้วนะครับอวัยวะเพศของเด็กหญิงเบตตี้วัย11ปีเนี่ยที่จริงมันมีรอยฟกช้ำเล็กน้อยอยู่ด้วยครับซึ่งก็ไม่ทราบนะครับว่าเกิดจากอะไรมากระแทกแต่ทางตำรวจตอนนั้นก็ไม่ได้เชื่อครับว่านี่คือร่องรอยของการข่มขืนและเมื่อเกิดคดีนี้ขึ้นนะครับตำรวจเนี่ยก็มีการเก็บรวมข้อมูลสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะครับจนไปทราบข้อมูลว่าในวันก่อนหน้าที่จะพบศพนี่แหละครับวันที่22มีนาคมปี1914ในเช้าวันนั้นเนี่ยมีคนนะครับเห็นเด็กหญิง2คนนี้ขี่จักรยานออกไปชมดอกไม้ด้วยกันครับแต่เมื่อเวลามันผ่านไปถึงตอนเย็นก็ไม่มีว่าทั้ง2คนจะกลับมาที่บ้านจึงได้มีการระดมคนนะครับค้นหาเด็กหญิงทั้ง2คนโดยครอบครัวของจอร์จนั้นก็ได้ช่วยออกตามหาอีกแรงด้วยนะครับจนเวลาเนี่ยมันล่วงเลยไปถึงขั้นอีกวันนึงจนมาพบศพของเด็กหญิงทั้ง2คนในเวลาต่อมาในบ่อน้ำที่มีโคลนตมเต็มไปหมดนั่นแหละครับและด้วยความหวังดีนะครับของตัวจอร์จดินนี่ครับบุคคลต้นเรื่องของเรานั่นเองจอร์จเนี่ยต้องการจะแจ้งเบาะแสนะครับว่าอันที่จริงแล้วเมื่อวานเนี่ยตัวจอร์จเองและก็ตัวน้องสาวไอมี่วัย7ขวบได้พาวัวของที่บ้านครับไปกินหญ้าบริเวณใกล้ๆกับบ้านของเขาเองครับระหว่างทางเนี่ยพวกเขาได้สวนทางกับเด็กหญิงที่เป็นเหยื่อทั้ง2คนนี้ด้วยจอร์จเล่าว่าพวกเขาเนี่ยได้มีการพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะครับโดยเด็กหญิงเบตตี้ได้ถามจอร์จว่าพวกเธอพอจะรู้ไหมว่าที่ไหนบ้างจะมีดอกเมป๊อปครับซึ่งดอกไม้ชนิดนี้นะครับมันมักจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีแต่จอร์จกับน้องสาวก็บอกไปนะครับว่าเขา
ะพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะพวกเขาเองเนี่ยก็ไม่ถูกพ่อแม่พาไปไหนไกลมากนักเนื่องจากเกรงว่าพวกเขาเนี่ยจะข้ามฝั่งไปชุมชนผิวขาวแล้วจะทำให้คนผิวขาวเนี่ยไม่พอใจการที่จอร์ดเอาข้อมูลนี้มาบอกตำรวจนะครับพอจอร์ดเนี่ยคิดว่ามันน่าจะช่วยเหลือให้ตำรวจเนี่ยประติดประต่อเรื่องราวได้ต่อและน่าจะจับกุมคนร้ายที่กระทำการอุกอาจกับหญิงสาวทั้งสองคนครับเนื่องจากตัวจอร์ดเองคิดว่าตัวเขาเนี่ยก็มีน้องสาววัยไล่เลี่ยกันทั้งคู่เลยเขาเนี่ยจึงอยากจะช่วยตามหาคนร้ายแต่ทว่าในวันที่24มีนาปี1944หลังจากพบศพ1วันนะครับในวันนั้นครับก็มีข่าวรายงานเป็นแบบเสียงตามสายประกาศให้คนในชุมชนทุกหมู่บ้านได้ยินครับว่าตัวของจอร์จสตินนี่จูเนียร์ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยและก็ถูกจับกุมเรียบร้อยแล้วนะครับคนประกาศเนี่ยเป็นนายอำเภอด้วยนะนอกจากนั้นนะครับนายอำเภอเนี่ยยังบอกอีกว่าจอร์จเนี่ยได้รับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและตำรวจเนี่ยกำลังพาไปเอาเหล็กที่ใช้เป็นอาวุธก่อเหตุที่จอร์จซ่อนไว้อีกด้วยครับโดยเจ้าหน้าที่ที่จับกุมจอร์จนะครับมีชื่อว่าH.S. Newman เขาเนี่ยเป็นรองผู้ว่าการเทศมนตรีคาร์เรนดอนตัวของ Newman นะครับได้แถลงการว่าผมได้จับเด็กชายนามจอร์จดินนี่เขาได้รับสารภาพบอกผมว่าแท่งเหล็กยาวประมาณ15นิ้วนั้นถูกซ่อนไว้ที่ไหนซึ่งจอร์จก็สารภาพว่าเขายัดไว้ที่คูซึ่งอยู่ห่างจากจักรยานของผู้ตายราวๆ6ฟุตและเพื่อนๆ เชื่อไหมเลยครับว่าสาเหตุที่ตำรวจเนี่ยจับจอร์จเพราะว่าตำรวจเนี่ยคิดว่าจอร์จเนี่ยมาบอกเบาะแสแล้วก็ได้เจอกับเด็กหญิงทั้ง2คนในวันนั้นด้วยและจอร์จเนี่ยยังเป็นเด็กชายผิวดำจอร์จเนี่ยน่าจะทำการลงมือทำร้ายร่างกายเด็กสาวจนถึงเสียชีวิตครับพวกเขาก็ออเองนะครับแล้วก็จับจอร์จไปเลยและอันที่จริงนะครับตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้จับแค่จอร์ดครับทางตำรวจเนี่ยไปจับพี่ชายของจอร์ดที่มีชื่อว่าจอนด้วยแต่เนื่องจากสืบสวนภายหลังนะครับตำรวจพบว่าจอร์ดเนี่ยมีพยานที่อยู่ชัดเจนครับเนื่องจากเขาเนี่ยออกไปทำงานเจ้าให้ตำรวจเนี่ยจึงปล่อยตัวจอนไปส่วนจอร์ดเนี่ยถูกจับกลุ่มนะครับแล้วก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเด็กหญิงทั้ง2คนซึ่งในวันที่จอร์ดเนี่ยเขาถูกจับกลุ่มนะต้องบอกข้อมูลนะครับว่าตัวของจอร์ดเนี่ยมีอายุ14ปีนะครับเขาสูงเพียง155ซมเขามีน้ำหนักนะครับประมาณ95พาวด์ครับหรือว่าประมาณ43กิโลกรัมเท่านั้นเองจอร์ดนะครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับใส่กุญแจมือและพาเขาไปยังสถานีตำรวจนะครับจอร์ดถูกสอบสวนนะครับอยู่นานถึง2ชั่วโมงโดยไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีทนายไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับใครเลยครับแถมตอนนี้นะครับข้อมูลที่ตำรวจได้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรชัดเจนเลยครับไม่มีหลักฐานหรือว่าพยานที่สามารถชี้ชัดได้ว่าจอร์ดเนี่ยคือฆาตกรที่ฆ่าเด็กหญิงทั้ง2คนมีแต่ทางนายอำเภอและก็ตำรวจเดาเอาเองครับว่าจอร์ดเนี่ยพบเจอกับเด็กผู้หญิงทั้งสองคนนั้นแถมจอร์ดเนี่ยเป็นเด็กเกเรเป็นอันธพาลดังนั้นจอร์ดนั่นแหละคือฆาตกรและด้วยวัยเพียง14ปีของจอร์ดในตอนนั้นนะครับวุฒิภาวะและก็ความรู้ทางด้านกฎหมายของจอร์ดเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นที่เขาจะสามารถปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้ครับดังนั้นในตอนที่เขาถูกบีบบังคับให้สารภาพเนี่ยเขาก็ได้ร้องขอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาต้องการพบกับแม่ของเขาครับเขาอยากจะกลับบ้านมากๆเลยปล่อยเขาไปเถอะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจึงเห็นสิ่งนี้จึงเห็นช่องว่างนี้จึงบอกกับจอร์ดว่าถ้าจอร์ดสารภาพผิดนะว่าเขาเป็นคนฆาตกรรมเด็กผู้หญิงทั้งคู่ทางตำรวจเนี่ยจะปล่อยให้เขาไปหาครอบครัวครับในตอนนั้นครับจอร์ดเนี่ยเขาถูกสืบสวนนานกว่า2ชั่วโมงใช่ไหมเป็นเด็กนะครับมีความเครียดมากเลยสับสนนะครับไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรจอร์ดเนี่ยอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเขาจึงตอบคำถามทุกคำถามและยอมรับสารภาพผิดว่าเขานี่แหละคือคนที่ฆ่าเด็กหญิงทั้ง2คนนั้นอีกทั้งไม่ว่าตำรวจจะตั้งคำถามสมมติฐานอะไรต่างๆนะครับจอร์ดเนี่ยจะเพียงแค่ตอบว่าใช่ครับหรือว่า yes sir yes sir เท่านั้นเช่นตำรวจเนี่ยถามว่าจอร์ดนายเนี่ยฆ่าพวกเขาใช่ไหมจอร์ดก็ตอบว่าใช่ครับตำรวจถามว่านายเนี่ยใช้แท่งเหล็กฟาดพวกเธอใช่หรือไม่จอร์ดก็ตอบว่าใช่ครับแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับตำรวจเนี่ยยังได้รับการรายงานจากคุณครูที่โรงเรียนของจอร์ดครับว่าตัวของจอร์ดเนี่ยก็มีครับมีบ้างเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียนเกิดขึ้นรวมถึงจอร์ดเคยชกต่อยหรือว่าใช้มีดข่มขู่ผู้หญิงอีกด้วยครับซึ่งหลังจากนั้นครับมีเด็กผู้หญิงผิวขาวคนหนึ่งในท้องถิ่นครับบอกว่าจอร์ดเนี่ยเคยขู่เธอด้วยนะว่าจะฆ่าเธอแล้วก็เพื่อนเรียกได้ว่าสิ่งนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่บุคคลรอบข้างที่เป็นคนขาวครับพูดข้อมูลนี้ขึ้นมาหมดเลยแต่อันที่จริงนะครับพอข้อมูลนี้หลุดออกมานะครับคนในครอบครัวพร้อมกับน้องสาวของจอร์ดเนี่ยออกมาปกป้องพี่ชายเลยครับบอกว่าข้อมูลนั้นมันไม่จริงเลยครับมันไม่เป็นความจริงจอร์ดนั้นเนี่ยถูกสอนให้รักและก็ดูแลน้องๆเป็นอย่างดีเขาเป็นเด็กชายที่มีความรับผิดชอบครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีใครจะรับฟังจอร์ดเนี่ยถูกส่งตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วครับเพื่อนๆเชื่อไหมเลยครับว่าในการดำเนินการพิจารณาคดีทั้งหมดรวมถึงการ
การเลือกคณะลูกขุนเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับแต่ทางจอร์จเนี่ยเขาก็จะมีทนายนะครับเพื่อมาช่วยเขาในการว่าความครับซึ่งศาลก็แต่งตั้งให้ซึ่งทนายคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าชาลส์พราวเดนครับตัวของชาลส์นะครับที่จริงเนี่ยตัวเขาก็ไม่ได้เป็นทนายที่อยากจะมาช่วยให้จอร์จเนี่ยรอดพ้นความผิดนะครับเขาคิดว่ากะจะมาปิดคดีนี้ให้จอร์จเนี่ยอ่ะยอมรับไปให้มันจบง่ายๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะเลือกตั้งเขากำลังรณรงค์หาเสียงนะครับเพื่อดำรงตำแหน่งบางอย่างในท้องที่นั้นโดยในวันพิจารณาคดีนะครับทนายความชาลส์เนี่ยก็ได้บอกกับศาลนะครับว่าเฮ้ยอันที่จริงเนี่ยเรื่องราวในวันนั้นเป็นแบบนี้นะตัวของจอร์จเนี่ยถูกเด็กผู้หญิงทั้งสองคนทำร้ายหลังจากที่จอร์จพยายามจะช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกไปในคูน้ำแต่เมื่อตัวจอร์จถูกทำร้ายก่อนเขาเนี่ยจึงบันดาลโทสะจึงได้ทำร้ายเด็กผู้หญิงทั้งสองคนครับแต่จอร์จกลัวว่าถ้าปล่อย2คนนี้ไปเนี่ยก็อาจจะไปฟ้องผู้ใหญ่หรือว่าฟ้องผู้ปกครองเดี๋ยวจอร์จจะเดือดร้อนจึงทำให้จอร์จต้องฆ่าพวกเขาเพื่อป้องกันตัวทนายของจอร์จก็อ้างแบบนี้กับศาลนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ป้องกันตัวแล้วก็ในวันนั้นเองนะครับก็มีคำพูดจากทางนายอำเภอครับที่สรุปสำนวนคดีแล้วก็บันทึกไว้ครับว่าที่จริงเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับนายอำเภอเนี่ยได้เขียนว่าจอร์จเนี่ยได้แอบติดตามเด็กผู้หญิงทั้ง2คนครับเพื่อจะลวนลามพวกเธอแต่พวกเธอเนี่ยไม่เล่นด้วยครับแล้วก็มีการขัดขืนตัวจอร์จจึงได้ทำการสังหารแมรี่เอ็มม่าก่อนและตามด้วยแบทที่จูนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีคำให้การของเจ้าหน้าที่ตำรวจ3นายครับและอัยการเนี่ยยังเรียกพยานอีก3คนในการพิจารณาคดีนั่นก็คือฟรานซิสเบทสันผู้ค้นพบร่างของเด็กหญิงทั้ง2ครับแล้วก็แพทย์อีก2ท่านนะครับที่ทำการตรวจชันสูตรพิกศพเพราะว่าในวันนั้นนะครับศาลเนี่ยอยากจะมีการให้อภิปรายนะครับถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการข่มขืนเกิดขึ้นกับเหยื่อทั้ง2รายหรือเปล่าเพราะว่ามีการไปพบรอยฟกช้ำที่อวัยวะเพศของหนูน้อยเบตตี้แต่ในวันนั้นนะครับฝั่งทนายของจอร์จเนี่ยก็ไม่ได้เรียกพยานใดๆขึ้นมาให้การรวมถึงไม่สอบปากคำใครอีกหลายๆคนครับตัวของเขานะครับให้การแก้ต่างจอร์จเพียงเล็กน้อยครับหรือว่าที่จริงมันแทบจะไม่ช่วยปกป้องอะไรเลยทำให้ในวันนั้นนะครับการพิจารณาคดีการนำเสนอเรื่องราวของจอร์จรวมถึงการให้ปากคำทุกๆอย่างแล้วนะครับใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเพียงเท่านั้นและต้องบอกเพื่อนๆเลยครับว่าในวันพิจารณาคดีวันนั้นนะครับมีคนผิวขาวเข้ามาฟังกว่า 1,000 คนครับมารวมตัวกันในห้องพิจารณาคดีเพื่อฟังคดีความของจอร์จสตินนี่แต่ศาลนะครับไม่ได้อนุญาตให้คนผิวดำมาร่วมฟังด้วยครับดังนั้นในห้องพิจารณาคดีครับทั้งผู้พิพากษาคณะลูกขุนทนายนะครับทุกคนล้วนเป็นคนผิวขาวทั้งสิ้นมีเพียงแต่จอร์จครับที่เขาเนี่ยยืนยังโดดเดี่ยวในการพิจารณาคดีและน่าเศร้ามากๆครับเพราะว่าแม้แต่ครอบครัวจอร์จก็ไม่สามารถจะเข้ามารับฟังหรือว่าแก้ต่างให้ลูกชายได้ก็อย่างที่ตังบอกไปในช่วงต้นนะครับว่าชาวแอฟริกันอเมริกันส่วนใหญ่หรือว่าคนผิวดำส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงนะครับการรับฟังคดีพิพากษาอะไรต่างๆเลยและที่จริงนะครับคนผิวดำเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์นะครับรับราชการในคณะลูกขุนไม่สามารถเป็นลูกขุนได้ครับสุดท้ายนะครับในศาลวันนั้นในการพิจารณาคดีอะไรต่างๆในวันนั้นมันจบลงครับแล้วก็คณะลูกขุนอะไรต่างๆเนี่ยได้มีการไตร่ตรองเพียงแค่10นาทีเท่านั้นทุกคนสรุปลงความเห็นกันว่าจอร์จสตินนี่มีความผิดจริงครับในข้อหาฆาตกรรมเด็กหญิงนะครับทั้ง2คนส่วนโทษของจอร์จนะครับผู้พิพากษาที่ชื่อว่าฟิลิปเอชสโตว์ตัดสินนะครับให้จอร์จเนี่ยถูกประหารชีวิตด้วยวิธีไฟฟ้าครับก็คือนั่งเก้าอี้ไฟฟ้านั่นเองนะครับทุกเสียงโหวตเป็นมติเอกฉันท์ทนายของจอร์จเองครับก็ไม่ได้มีการยื่นอุทธรณ์หรือว่าขอโอกาสให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์อะไรเลยครับทนายก็อยากให้มันจบแค่นี้เลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันน่าเศร้ามากๆเลยนะครับแม้ว่าในเวลาต่อมาครอบครัวจอร์จและก็ NAACP ครับหรือที่เราจะรู้จักกันในนามสมาคมส่งเสริมความก้าวหน้าของคนผิวสีแห่งชาติครับเป็นแบบ National Association for the Advancement of Colored People นั่นเองนะครับที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1909ครับเพื่อเคลื่อนไหวสิทธิต่างๆนะครับสำหรับคนผิวดำในด้านต่างๆครับครอบครัวองค์กรอะไรต่างๆเหล่านี้ครับพยายามจะช่วยจอร์จอย่างเต็มที่ครับแต่เรื่องมันไปไม่ถึงไหนเลยครับทางครอบครัวสตีนี่นะครับได้ขอให้โอลินดีจอร์จสตันนะครับหรือว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาได้ให้อภัยโทษกับจอร์จสตินนี่ครับเพราะว่าจอร์จเนี่ยยังอายุน้อยอยู่เลยนะแต่ทว่าผู้ว่าการจอร์จสตันครับกับปฏิเสธและให้ดำเนินการประหารชีวิตของจอร์จเช่นเดิมแถมนะครับผู้ว่าการจอร์จสตันเนี่ยก็ได้กล่าวกับครอบครัวสตินนี่ด้วยนะโดยเขาเนี่ยพูดว่าพวกคุณเนี่ยอาจจะต้องมารู้ข้อมูลตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าจอร์จสตินนี่นั้นเนี่ยฆ่าเด็กผู้หญิงคนน้องเพื่อข่มขืนคนพี่หลังจากนั้นก็ฆ่าคนพี่แล้วข่มขืนศพเธอต่อ
หลังจากนั้นอีก20นาทีเขาก็เดินหวนกลับมาและพยายามจะข่มขืนศพเธออีกครั้งแต่ศพแข็งทื่อไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ตัวของจอร์ดต้องยอมรับความผิดที่เขาก่อเองแต่สิ่งที่ผู้ว่าการรัฐเนี่ยกล่าวมันผิดมากๆเลยนะครับมันผิดจากผลชันสูตรที่คุณหมอเขาก็บอกว่าไม่ได้มีการข่มขืนอะไรกันเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าผู้ว่าการรัฐเอาข้อมูลอะไรมาจากไหนบอกว่าจอร์ดข่มขืนแถมยังกลับมาข่มขืนศพซ้ำอีกด้วยและต้องบอกเพื่อนๆไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าโดยตลอดเวลานะครับระหว่างที่จอร์ดถูกจับกุมแล้วก็ช่วงรอวันประหารชีวิตเนี่ยพ่อแม่ของจอร์ดเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้พบเขาสักครั้งเลยนะพ่อแม่ของจอร์ดเคยไปพบจอร์ดแค่ครั้งเดียวแล้วก็แป๊บเดียวด้วยครับตอนที่จอร์ดถูกคุมขังในเรือนจำเมืองโคลอมเบียครับแต่ทางตำรวจก็ให้สาเหตุว่าไม่อยากให้ครอบครัวมาพบจอร์ดเพราะว่าเดี๋ยวย่าๆเนี่ยจะโดนรุมประชาทันไปด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าการรุมประชาทันในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่คนขาวเนี่ยใช้กดขี่คนผิวดำครับยิ่งถ้าคดีไหนนะครับคนผิวดำได้ก่อคดีข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงผิวขาวคนผิวขาวก็จะมารวมตัวกันครับเพื่อจะรอลุมประชาทันคนร้ายซึ่งบางครั้งนะครับการลุมประชาทันตำรวจก็ห้ามหรือบางครั้งตำรวจเนี่ยก็อาจจะปล่อยเบอร์นะครับในยุคนั้นก็ปล่อยให้คนมาลุมประชาทันและเชื่อไหมครับมันเคยมีเหตุการณ์บางครั้งนะครับที่ตำรวจไม่ได้ห้ามจนทำให้คนร้ายนะครับหรือว่าผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาที่เป็นคนผิวดำนะครับถูกรุมประชาทันถึงขั้นถูกจับไปแขวนคอเลยครับโดยก่อนจะถูกแขวนคอก็มีการรุมทุบตีทรมานก่อนเมื่อแขวนคอเสร็จเนี่ยก็จะมีการเผาตามอีกด้วยนะครับหรือว่าบางครั้งก็จะมีการถ่ายรูปกับศพของคนที่เขาเพิ่งรุมประชาทันไปและถ่ายรูปไม่พอครับบางครั้งมีคนเอารูปที่ถ่ายเนี่ยเอาไปขายเป็นโปสการ์ดวางขายในร้านขายของที่ระลึกด้วยซึ่งคนที่เข้ามาร่วมรุมประชาทันเนี่ยก็บอกเลยครับว่ามีทุกเพศทุกวัยเลยครับที่เป็นคนผิวขาวสุดท้ายนะครับตัวของจอร์ดเนี่ยก็ถูกคุมขังที่เรือนจำเพื่อรอวันประหารชีวิตครับและแล้วในวันที่16มิถุนายนปี1944เวลา 19:30 นครับจอร์จดินนี่ได้ถูกนำตัวขึ้นประหารชีวิตที่เรือนจำเซาท์แคโรไลนาในโมเมนต์ที่จอร์จกำลังจะถูกประหารชีวิตนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าจอร์จมีส่วนสูงเพียงแค่155 ซม.และหนักเพียงแค่43 กก.ซึ่งนับว่าตัวเล็กมากๆนะครับถ้าเทียบกับนักโทษผู้ใหญ่โดยทั่วไปในวันนั้นเนี่ยจึงทำให้เจ้าหน้าที่พนักงานครับผูกตัวของจอร์ดติดกับเก้าอี้ประหารได้อย่างยากลำบากเลยนอกจากนั้นนะครับพวกที่คุมหัวหน้ากากอะไรต่างๆที่จะใช้สำหรับการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับมันยังเล็กไปสำหรับศีรษะของจอร์ดครับดังนั้นนะครับทำให้ตอนที่เขาถูกปล่อยกระแสไฟฟ้าในรอบแรกกว่า 2,400 โวลต์นะครับทำให้หมวกอะไรต่างๆมันลื่นไหลหลุดออกมาเลยต้องมีการเอากลับเข้าไปใส่ใหม่ครับแล้วปล่อยกระแสเข้าไปอีกครั้งนะครับตัวของจอร์จสตินนี่นะครับถูกปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปครับประมาณ4นาทีครับจากนั้นก็มีการยืนยันว่าตัวจอร์จสตินนี่ได้เสียชีวิตแล้วแล้วก็สิ้นสุดกระบวนการประหารชีวิตโดยเรื่องราวที่ตังได้เล่าให้เพื่อนๆฟังทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันเกิดเหตุที่มีการพบศพเด็กหญิงที่ถูกฆาตกรรมนับมาจนถึงวันประหารชีวิตระยะเวลาทั้งหมดนี้นะครับผ่านไปเพียง83วันครับซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็น83วันที่จอร์จสตินนี่เด็กชายคนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทุกข์ทรมานแค่ไหนที่เขาต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับต้องถูกจับจนสุดท้ายนะครับตัวของจอร์จต้องถูกพรากชีวิตของตัวเข้าไปเขาไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาไม่ได้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้มีโอกาสดูแลน้องๆอย่างที่เขาใฝ่ฝันเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่น่าสงสารมากๆเลยนะครับจนกระทั่งในปี2004นะครับมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอร์จเพียร์สันครับผมเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับที่เติบโตมาในย่านอัลโครูครับเขานะครับได้เริ่มศึกษาค้นคว้าคดีของจอร์จสตินนี่อย่างจริงจังครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้อ่านบทความในหนังสือพิมพ์ที่เล่าเรื่องราวของจอร์จซึ่งตัวของเพียร์สันเองนะครับหลังจากที่ศึกษากรณีของจอร์จสตินนี่เขาบอกว่าจอร์จสตินนี่เนี่ยเป็นแพ้แน่นอนครับจอร์จเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมเขาต้องการจะเปิดโปงความจริงและทวงคืนความยุติธรรมให้กับจอร์จครับอยากจะล้างมลทินให้กับจอร์จพร้อมกับครอบครัวจอร์จด้วยตัวของเพียร์สันนะครับได้ชักชวนนะครับทนายความคนอื่นๆครับมาร่วมกันวิจัยทบทวนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันมีเยอะมากๆนับไม่ถ้วนเลยรวมทั้งนะครับเพียร์สันไปพบพยานและก็หลักฐานที่พิสูจน์ได้ครับว่าจอร์จสตินนี่เนี่ยไม่ใช่คนร้ายครับจอร์ดเนี่ยเป็นแพะครับนอกจากนั้นนะครับเพียร์สันยังได้รับการช่วยเหลือจากโครงการสิทธิพลเมืองและความยุติธรรมเชิงบูรณะหรือว่ามีชื่อภาษาอังกฤษว่าเป็นตัวย่อ CRRJ นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับถูกก่อตั้งโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเซาท์แคโรไลนาครับซึ่งทุกๆคนนะครับได้ช่วยกันรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆและได้ยื่นคำร้องครับเพื่อให้ศาลพิจารณาคดี
ใหม่ครับผมในวันที่25ตุลาคมปี2013โดยคุณเพียสันนะครับได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งตอนนี้เขาคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งแท้จริงแล้วคนร้ายตัวจริงที่สังหารเด็กผู้หญิงทั้ง2คนนั้นเนี่ยมีข่าวลือมาว่าคนร้ายเนี่ยมาจากครอบครัวผิวขาวที่ร่ำรวยแล้วก็มีชื่อเสียงแถมหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนี้เคยทำหน้าที่เป็นคณะลูกขุนในการพิจารณาคดีของจอร์จดินนี่ด้วยซึ่งคณะลูกขุนคนนี้แหละเป็นคนยุยงให้จอร์จถูกดำเนินคดีแทนและผลักดันให้จอร์จถูกประหารชีวิตเพื่อให้คดีนี้ปิดลงและคนร้ายตัวจริงในครอบครัวเขาจะได้ลอยนวลนอกจากนั้นนะครับในศาลเนี่ยยังได้มีการนำเสนอหลักฐานใหม่ๆครับให้กับศาลได้พิจารณาว่าจอร์จเนี่ยไม่ใช่คนร้ายไม่ว่าจะเป็นคราบเลือดบริเวณที่เกิดเหตุรอบๆศพนะครับมีการให้การนะครับแบบเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากบาทหลวงฟรานซิสแบทสันผู้ที่ไปพบศพและเป็นคนดึงศพเด็กหญิงทั้งสองคนขึ้นมาจากคูน้ำครับโดยบาทหลวงฟรานซิสนะครับบอกว่าเขาจำได้ว่ามีเลือดที่มันอยู่รอบๆคูน้ำไม่มากนะครับซึ่งสิ่งนี้มันบ่งบอกว่าตัวเด็กผู้หญิงทั้งสองคนน่าจะถูกฆ่าที่อื่นครับและถูกนำมาทิ้งในคูน้ำย่านคนผิวดำอาศัยอยู่เพื่อจะได้โยนความผิดให้กับคนผิวดำรวมถึงนะครับเพียสันยังบอกว่าลองพิจารณาดูรูปร่างและส่วนสูงของจอร์จในเวลานั้นสิถือว่าเป็นเด็กที่มีการเจริญเติบโตต่ำกว่ามาตรฐานไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนะครับซึ่งตัวของเหยื่อที่ชื่อว่าเบตตี้วัย11ปีมีรูปร่างที่ใกล้เคียงกับจอร์จเลยดังนั้นมันจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวจอร์จจะจัดการกับเด็กสาวทั้ง2คนในเวลาเดียวกันรวมถึงเคลื่อนย้ายศพลากศพอุ้มศพไปมาแล้วก็โยนไปในคูน้ำซึ่งระยะทางที่จอร์จได้เคยคุยกับเด็กสาวทั้ง2คนกับระยะทางคูน้ำมันไกลกันมากๆแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับที่เด็กชายเพียงคนเดียวจะสามารถทำได้หรือว่าลงมือก่ออาชญากรรมได้แถมอีกหนึ่งเรื่องนะถ้าจอร์จเนี่ยลงมือจริงจอร์จจะจัดการได้แค่คนคนเดียวครับอีกคนจะวิ่งหนีและไปตามผู้ใหญ่ซึ่งหากเรามาพิจารณาในคดีนี้เด็กผู้หญิงทั้งสองคนต้องถูกผู้ใหญ่ครับคนร้ายที่เป็นคนที่ตัวใหญ่กว่าจัดการจึงจะสามารถเอาทั้งสองคนอยู่ไม่ใช่จอร์จสตินี่แน่นอนอีกทั้งนะครับยังมีคำให้การของน้องไอมี่วัย7ขวบหรือว่าน้องสาวของจอร์จครับเธอพยายามบอกว่าพี่ชายเนี่ยอยู่กับเธอตลอดเวลาเลยนะรวมถึงเธอเองเนี่ยก็เจอเด็กผู้หญิงทั้งคู่พร้อมกับจอร์จด้วยแล้วก็มีบทสนทนาด้วยกันนะครับเพียงประมาณ 2-3 ประโยคเท่านั้นแต่ในเวลานั้นครับไม่มีใครที่จะเชื่อถือคำพูดของไอมี่น้องสาวของจอร์จเลยทุกคนอ้างว่าเธอยังเด็กเกินไปและอาจจะเข้าข้างพี่ชายก็ได้นอกจากนั้นนะครับยังมีคนที่เคยติดคุกร่วมกับจอร์จดินนี่ที่ชื่อว่าวิลฟอร์ดจอห์นนี่ฮันเตอร์ครับเขาบอกว่าเขาเคยพูดคุยกับจอร์จนะจอร์จบอกว่าเขาถูกตำรวจบังคับให้สารภาพทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนร้ายเขาไม่ได้ก่อเหตุอะไรเลยด้วยเหตุอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้วันที่16ธันวาคมปี2014ผู้พิพากษาศาลแขวงคาร์เมนมูเลนได้ประกาศให้จอร์จดินนี่พ้นข้อกล่าวหาและเขากลายเป็นผู้บริสุทธิ์ครับเธอเนี่ยได้ตัดสินว่าจอร์จนั้นเนี่ยไม่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมเนื่องจากเขาไม่ได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพและเขาก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการแก้ต่างอะไรของเขาเลยทุกๆอย่างในกระบวนการยุติธรรมจอร์จดินนี่ถูกละเมิดนอกจากนี้นะครับเธอยังบอกว่าการที่ประหารเด็กอายุ14ปีเนี่ยถือเป็นการลงโทษที่โหดร้ายและก็ผิดปกติส่วนทนายความที่ว่าความให้จอร์จในเวลานั้นเนี่ยเรียกได้ว่าล้มเหลวในการปกป้องลูกความล้มเหลวในการช่วยเหลือครับนอกจากนั้นเธอยังอึ้งมากๆเลยที่คดีความของจอร์จเนี่ยมันสรุปอย่างรวดเร็วได้ถูกปิดจนถึงกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่80กว่าวันเท่านั้นเองแต่หลังจากที่ศาลมีการพิจารณาคดีครั้งใหม่นี้นะครับแล้วบอกให้จอร์จดินนี่เนี่ยพ้นผิดครอบครัวของเหยื่อในตอนนั้นนะครับครอบครัวของเบตตี้นะครับแล้วก็แมรี่เทปเนี่ยโอ้โหพวกเขาผิดหวังอย่างมากเพราะพวกเขาเชื่อว่ายังไงจอร์จดินนี่เนี่ยแหละก็คือคนร้ายดังนั้นการประหารจอร์จเนี่ยไปมันถูกแล้วแถมพวกเขายังแสดงออกแบบไม่พอใจเลยครับที่จอร์จเนี่ยกลายมาเป็นคนบริสุทธิ์ไม่เชื่อครับไม่เชื่อในคำตัดสินคนในครอบครัวบางคนเนี่ยก็บอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอ่านแต่บทความในหนังสือพิมพ์ไม่รู้ความจริงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นจอร์จนี่แหละคือฆาตกรทีนี้นะครับถ้าจอร์จพ้นผิดแล้วใครกันล่ะคือคนร้ายตัวจริงครับเขาก็มีการคาดเดามีการตั้งทฤษฎีอะไรต่างๆนะครับจนมีข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดครับว่าคนร้ายตัวจริงเนี่ยมีชื่อว่าจอร์จเบิร์กจูเนียร์ซึ่งจอร์จเนี่ยเขาเป็นลูกชายของจอร์จเบิร์กซีเนียร์ครับเป็นนักธุรกิจผิวขาวผู้มั่งคั่งซึ่งที่จริงนะครับในวันนั้นตัวจอร์จเบิร์กซีเนียร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่ช่วยกันตามหาเด็กผู้หญิงผู้เคราะห์ร้ายครับแถมตัวของจอร์จเบิร์กซีเนียร์นะครับยังเป็นเจ้าของแล้วก็พื้นที่นะครับของโบสถ์กรีนฮิลล์แบปติส
Church ซึ่งมันเป็นที่พบศพของเด็กผู้หญิงทั้งสองคนและเขาเนี่ยก็ยังเป็นหัวหน้าลูกขุนนะครับในการพิจารณาคดีของจอร์จสตินนี่ด้วยตัวจอร์จเบิร์กซีเนียร์มีอิทธิพลอะไรขนาดนี้จอร์จเบิร์กจูเนียร์จะหลุดคดีไปก็ไม่น่าเหนือความคาดหมายครับแต่สุดท้ายนะครับตัวของจอร์จเบิร์กจูเนียร์ครับคนที่ได้รับว่าน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็เสียชีวิตตอนที่เขาอายุ29ปีในปี1949และที่จริงอ่ะนะครับลูกชายของจอร์จเบิร์กซีเนียร์เนี่ยเคยออกมายอมรับนะครับว่าตัวพ่อของเขาก่อนตายเนี่ยเคยบอกว่าที่จริงเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยคือคนที่ฆาตกรรมผู้หญิงทั้งสองคนนั้นไม่ใช่จอร์จสตินนี่ครับแต่ไม่นานหลังจากนั้นครับลูกชายก็มากลับคำว่าอ๋อพ่อเขาอ่ะไม่ได้พูดอะไรหรอกสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นเวลากว่า70ปีครับที่จอร์จเนี่ยถูกจดจำในฐานะเด็กชายที่สังหารเด็กผู้หญิงผิวขาว2คนครับและตัวของจอร์จเนี่ยก็กลายเป็นเด็กชายที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกาเพียงเพราะเขาเนี่ยเป็นคนผิวดำที่เกิดมาในช่วงที่มีการเหยียดสีผิวเป็นเรื่องปกติและหากเพื่อนๆนะครับสนใจในคดีนี้เพื่อนๆลองหาหนังดูได้ครับจะมีหนังที่ชื่อว่า Exit 3 Day นะครับที่ออกมาในช่วงปี90ครับที่ต่างก็ได้เอามาเป็นฟุตเทจให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนื่องจากในช่วงปี1944นั้นเนี่ยมันไม่เคยมีรูปถ่ายหรือว่าวิดีโอหรือว่าอะไรเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ที่นำเสนอให้เพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นภาพเนาะมันจะมีภาพจริงนะครับก็ตัดสลับกับฟุตเทจวิดีโอที่เขามีการจำลองครับปัจจุบันนะครับหลุมศพของจอร์จนะครับตั้งอยู่ที่ Calvary Baptist Church Cemetery ในเมืองซัมเตอร์ County รัฐ South Carolina โดยบนแท่นหลุมศพของเขาเนี่ยมีคำจารึกไว้ว่าจอร์จถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมโดยกฎหมายของรัฐ South Carolinaแต่ตอนนี้เขาพ้นโทษตามคำสั่งศาลแล้วการสลักแบบนี้ไว้นะครับก็เพื่อเป็นการเคลียร์ชื่อเสียงให้กับวิญญาณอันบริสุทธิ์ของจอร์จสตินี่ครับส่วนทางด้านของไอมี่รัฟเนอร์นะครับน้องสาวของจอร์จในตอนปี2014เนี่ยเธอมีอายุประมาณ77ปีครับเธออาศัยอยู่ในบ้านไม้3ชั้นของเธอนะครับในเมืองนิวยอร์กรัฐนิวเจอร์ซีย์ครับเธอกล่าวว่าเธอไม่ได้กลับมาที่อัลครูอีกเลยครับเนื่องจากพ่อของเธอเนี่ยถูกไล่ออกจากงานครอบครัวของเธอต้องหนีออกจากเมืองหัวซุกหัวซุนเลยแหละครับในวันที่พี่ชายของเธอถูกพาตัวไปเธอกล่าวว่าเธอเนี่ยไม่เคยกลับไปที่นั่นเลยเธอสาปแช่งที่นั่นมันเป็นความพินาศครับที่รัฐทำกับครอบครัวของเธอพวกเขาพยายามจะเข็นฆ่าพี่ชายของเธอซึ่งเธอก็บอกว่าตัวเธอในวัยเด็กนั้นเนี่ยเธอรักเธอทูลจอร์จและติดตามเขาไปทุกที่ครับจนจอร์จเนี่ยเรียกเธอว่าเธอเป็นเงาตามตัวเขาเลยแถมยังบอกอีกว่าเธอไม่มีวันลืมวันสุดท้ายที่เธอยังเห็นจอร์จมีชีวิตครับตอนนั้นเนี่ยเธอเพิ่งจะอายุ8ขวบเธอกำลังนอนอยู่ที่เล้าไก่จากนั้นก็มีรถสีดำสองคันขับมาที่บ้านจับตัวจอร์จกับจอห์นไปเธอจำคำพูดสุดท้ายของจอร์จว่าจอร์จบอกให้เธอเนี่ยหนีไปหาชาลแล้วก็แคทเธอรีนไอมี่บอกว่าฉันไม่เคยเห็นเขาอีกเลยจนกระทั่งเขาอยู่ในโรงศพของเขานั่นคือสิ่งที่ฉันเห็นในความทรงจำของฉันเสมอร่างกายของพี่ชายฉันที่มีใบหน้ามอดไหม้และสุดท้ายคดีนี้ก็ได้ปิดตัวลงครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคดีนี้ที่ตังนำมาเล่าซึ่งเราจะเห็นเลยนะครับช่องโบหรือว่าการทำงานที่ผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมในช่วงนั้นครับทีนี้นะครับกลับมาที่พรบเราครับหรือว่ากฎหมายที่เรานะครับจะรณรงค์นะครับห้ามให้มีการซ้อมทรมานหรือว่าอุ้มฆ่าผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องสงสัยหรือว่าบุคคลทั่วไปซึ่งต้องบอกนะครับว่าทางด้านประเทศไทยเราเองเนี่ยก็จะมีหน่วยงานนะครับที่ชื่อว่ากสม.หรือว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเกิดมาพร้อมๆกับรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี2540ครับโดยมีสถานะเป็นองค์กรอิสระสามารถตรวจสอบแล้วก็รายงานการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ครับซึ่งทางกสม.นะครับเขาเนี่ยก็เคยมีข้อเสนอแนะครับร่างกฎหมายป้องกันการทรมานนี้ไปยังรัฐมนตรีและก็ประธานสภาเพื่อคุ้มครองบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐโดยต้องไม่มีผู้ใดนะครับถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือว่าย่ำยีศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์พิเศษใดๆก็ตามไม่สามารถใช้อำนาจของรัฐนะครับทรมานบุคคลที่จับมาได้เพราะว่าการทรมานนะครับถือเป็นการกระทำที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ครับและมันแสดงให้เห็นนะครับถึงการใช้อำนาจบังคับทำให้เหยื่อนะครับพ้นออกไปจากสายตาของสาธารณชนหรือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำให้เหยื่อเนี่ยได้รับบาด
ดเจ็บทั้งกายและใจซึ่งการได้รับบาดเจ็บของเหยื่อทั้งทางกายหรือว่าจิตใจนะครับมันยังสามารถส่งผลกระทบไปยังสมาชิกครอบครัวเหยื่อหรือว่าญาติของเหยื่ออีกด้วยครับซึ่งหลักการที่ว่ามนุษย์เราต้องไม่ถูกกระทําทรมานเนี่ยเป็นหลักสําคัญนะครับในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานการกระทําอื่นๆที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือว่าย่ํายีศักดิ์ศรีซึ่งได้รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติตั้งแต่ปี2491ครับและถึงแม้นะครับประเทศไทยเรานะครับจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ปี2550ครับแต่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะนะครับเพื่อคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทรมานและการบังคับให้สูญหายเลยครับและนอกจากนี้นะครับการมีรูปแบบของการทรมานอะไรต่างๆเนี่ยมันยังสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมของระบบกฎหมายครับเนื่องจากการทรมานเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือว่าหลักสิทธิมนุษยชนตลอดจนนิติธรรมเนี่ยมันลดน้อยถอยไปซึ่งในต่างประเทศเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาก็จะมีตัวอย่างคดีนะครับที่โด่งดังก็คือจอร์จฟลอยด์เนาะชายชาวแอฟริกันอเมริกันวัย46ปีนะครับที่เสียชีวิตขณะถูกนายตำรวจผิวขาวที่ชื่อว่าเดวิดชอวินพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีก3คนครับเข้าจับกุมในวันที่25พฤษภาคมปี2020หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าตัวจอร์จฟลอยด์เนี่ยได้ใช้ธนบัตรปลอมซื้อของในร้านค้าแห่งหนึ่งที่เมืองมินนิอาโพลิสรัฐมินนิโซตาครับโดยระหว่างการจับกุมนะครับเจ้าหน้าที่ชอวินได้ใช้เข่าครับกดลงบนคอของจอร์จฟลอยด์นอกจากนั้นตัวฟลอยด์เนี่ยยังถูกกดให้คว่ำหน้าลงกับพื้นแล้วก็ใส่กุญแจมือครับในตอนนั้นเนี่ยจอร์จฟลอยด์นะครับร้องควรว่าผมเนี่ยหายใจไม่ออกหลายต่อหลายครั้งมากๆครับจนกระทั่งเขาหมดสติไปและถูกนำส่งโรงพยาบาลนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตก่อนจะถึงโรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับถูกบันทึกเป็นคลิปวิดีโอยาวกว่า10นาทีครับและกลายเป็นไวรัลนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตจนนำไปสู่การเรียกร้องความยุติธรรมให้กับการตายของฟลอยด์ครับและก็เป็นคำถามต่อสังคมนะครับสำหรับการปฏิบัติงานของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัตินะครับต่อคนผิวดำกับคนผิวขาวที่แตกต่างถึงแม้ว่าบทสรุปของคดีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทั้ง4นายจะถูกไล่ออกจากราชการและเจ้าหน้าที่ชอวินเนี่ยจะถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแต่ครอบครัวของฟลอยด์ก็ไม่พอใจต่อคำตัดสินเช่นเดียวกับประชาชนชาวอเมริกาทั่วประเทศครับที่รู้สึกว่าตัวของเจ้าหน้าที่ชอวินเนี่ยน่าจะถูกข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเสียมากกว่ามันทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงในมินนิอาโพลิสแล้วก็ลามไปในเมืองอื่นๆนะครับในรัฐมินนิโซตามากมายเลยจากเมืองไปเป็นรัฐนะครับจากรัฐก็ขยายไปรัฐอื่นครับซึ่งในการรณรงค์นะครับเพื่อนๆก็คงจะเคยได้ยินเนาะเป็นแฮชแท็กนะครับ Black Lives Matter ถูกนำมาใช้ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ครับนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งคดีครับที่เพิ่งเกิดขึ้นไปหมาดๆแล้วก็เอายกมานะครับให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับว่าการปฏิบัตินะครับถึงแม้จะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเราไม่ควรใช้ความรุนแรงหรือว่าการทรมานการซ้อมการอุ้มหายอะไรต่างๆกับเขาเพราะเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับในประเทศไทยเราครับหลายๆองค์กรนะครับหลายๆคนเนี่ยก็กำลังสนับสนุนนะครับอยากให้ประเทศไทยเรานะครับได้มีตัวบทกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายเพื่อสิทธิในความเป็นมนุษย์ของพวกเราทุกคนเลยแหละครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเคสอะไรทุกๆอย่างนะครับในวันนี้ที่ตังได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์เลยนะตังอยากอ่านมากๆเลยครับและเช่นเดิมนะครับข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยตังหามาจากทางอินเทอร์เน็ตทางนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ด็อกิมเมนทารีหรือว่าฟุตเทจนะครับทีนี้นะครับหากมันมีการขาดตกบกพร่องประการใดทำให้เพื่อนๆมึนๆงงๆงงๆประการใดตังจะต้องขออภัยไปอย่างสูงเลยครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับหากเพื่อนๆชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับตังเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมาเรื่อยๆครับสุดท้ายวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับตอนหน้าเป็นตอน101นะครับจะเป็นเรื่องอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้เช่นเดิมครับเพื่อนๆอย่าลืม Take care ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายfight with you.